แล้วมันหายสนิทเลยหายขาดแบบปลิดออกจากขั้วมะม่วงเลยมันมีอยู่3คำนั่งรถมานึกได้แล้วเราสวดกันฟังมันมีคำว่ารู้ความรู้ความเข้าใจและความเชื่อรู้ความรู้ความเข้าใจและความเชื่อรู้ความรู้ความเข้าใจความเชื่อมนุษย์เรามันจะมามันจะอะไรมันจะมาแย่ที่ความเชื่อครับถ้าเชื่อปุ๊บไปต่อไม่ได้เลยครับเพราะนั้นต้องไม่เชื่อทางฝั่งผมทุกคนต้องอย่าเชื่ออย่าเชื่อมาแบบไม่ต้องเชื่อผมจึงจำเป็นว่าต้องให้เข้าใจเพราะเข้าใจปุ๊บมันจะเกินเชื่อทันทีเนาะเข้าใจมันจะเกินความเชื่อแล้วก็เหนือสิ่งนี้คือความจริงความจริงตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเดี๋ยวนี้ถามว่าเป็นอะไรครับความจริงบอกมาจะช่วยตอนนี้ก็ยังรู้สึกปวดบ่าต้องการหายเนาะความจริงคือปวดบ่าไม่ใช่รู้สึกปวดบ่าเลยหนึ่งปวดบ่าสองปวดหลังปวดเอวหรือหลังเนี่ยหลังเอวมันอยู่ขับเกี่ยวกันสองที่แล้วก็เป็นคนที่เมื่อยน่องอ่ะเมื่อยน่องเดี๋ยวนี้เมื่อยไหมรู้สึกเนื้อเมื่อยไหมเวลานอนอ่ะจะรู้สึกไม่เมื่อยทั้งนั้นตอนเย็นนี้ถึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้แล้วในท้องเนี่ยรู้สึกมันจะท้องร้องจ๊อกจ๊อกเดี๋ยวนี้มีไหมครับตอนนี้ไม่มีเวลามันจะมีเป็นบางครั้งเมื่อเช้าเป็นไหมครับมีเป็นนิดหน่อยเช้าถึงนาทีเป็นนี่นะเมื่อวานเป็นไหมครับเป็นทุกวันเมื่อวานกับเมื่อเช้าอะไรเป็นมากกว่ากันครับตอบคำถามไม่ตรงไม่ต้องห่วงว่าผมจะมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆอ่ะถามว่ามากเมื่อวานกับเมื่อเช้าเนี่ยอะไรมากกว่ากันน้อยลงเมื่อเช้าน้อยกว่าเมื่อวานแปลว่ามันดีขึ้นมาเรื่อยๆเจอครั้งที่สองเนาะครั้งที่ผ่านมาโน้นหนักเลยใช่ไหมคราวโน้นตกลงคราวโน้นมันดีขึ้นมาไหมเป็นลำดับต้นคอดีขึ้นต้นคอดีขึ้นต้นคอดีขึ้นชัดเลยได้เห็น 100% เลยตอนนี้ยังเหลืออยู่เหรอทั้งนั้นนะทั้งบ่าแค่บ่านะโอเคคราวที่แล้วนั้นต้นคอหายปลิดทิ้งไปเลยโอเคตอนนี้เหลือบ่านะบ่าหลังท้องแล้วก็ตามด้วยน้องโอเคนะครับโปรดสังเกตเอาละเห็นไหมแค่นี้เข้าใจละสองมือปราบไปหนึ่งครั้งเข้าใจแล้วก็จะง่ายขึ้นเยอะวันนี้กลับพร้อมกันไหมมีเพื่อนมาด้วยโทษครับหายใจใหญ่โทษครับอย่าลืมหายใจเองที่นี่หยุดหายใจทำงานเข้าในเชื้อถ้าไปหยุดหายใจที่โรงพยาบาลไม่เป็นไรจำหน่ายง่ายก็มีคนก็จำหน่ายให้หยุดที่นี่ไม่ได้อ่ะเรื่องยาวเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นห้ามหยุดที่นี่เดี๋ยวงานเขาโทษครับอย่าลืมหายใจครับโอ้บ่าไหลแล้วนี่นะแบกอะไรเนาะหนักเพราะแบกทรัพย์แต่มั่งท่าหรือห้ามพูดนะฮะภาษาผมหนักเพราะแบบซับนะมั้งหรือว่าแบกกรรมที่เขาว่าโทษครับกรรมเป็นตัวไงเนาะมันต่างกับซับหรอกกรรมเนี่ยโทษนั่งให้ตรงตั้งฉากมันจะหมดที่หัวไหล่ไปหาเอวครับหาเอวหาหลังนะครับแค่เนี้ยฮะจะไปหาเอวหาหลังได้โทษครับอย่านำผมตามผมให้ได้แล้วค่อยตักครับนั่นนะ
โทษไปแล้วจ้าน่องที่ว่าเมื่อยน่องนะคะโยกเยกเล่นๆครับนึกสวรรค์นั่งชิงช้าสวรรค์โทษครับดูสิน่องจะหายเมื่อยได้ยังไงอึ๊บพลังนี้ไม่ได้มันจะวิ่งป๊าดเลยครับน้องโทษไม่มีเหลือท้องโทษครับเอาไว้เอาไว้ว่าของผมผมใช้ได้ประโยชน์ได้หมดนะครับหมอเช้าท้องไหวไหมครับตอบไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมแค่นี้ก็พอแล้วครับห้ามห่อตัวห้ามห่อตัวเพราะมันจะไปละดูท้องจะรอกากอึ๊บอึ๊บโอ้โหหมดไหมโปร่งไหมหัวเหรอต้องเดินสิครับเซิงด้วยนะเซิงได้เซิงเลยลำเซิงไงเออนั่นแหละมันต้องงั้นสิเป็นไงเบาตัวขึ้นปลดปล่อยไหมปลดปล่อยไปกี่เปอร์เซ็นต์หรือทั้งหมด70 70พอใจไหมแต่เวลานั่นอะเวลาทำอะไรรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเป็นคนเหนื่อยง่ายอายุเท่าไหร่ย่าง72จะเอาขนาดไหนเอาขนาด25 20 18เอาสัก25ขอให้ได้ตามที่ดังว่าอย่าลืมหายใจไว้มีทางเดียวหายใจครับงับอากาศกลืนกินอากาศอากาศเป็นยาแล้วร่างกายก็จะดีครับค่อยๆค่อยๆเรียนรู้กันนะผมกินอากาศทุกมื้อตั้งแต่แอมาถึงวันนี้ไม่เคยหยุดกินอากาศนั้นอากาศสำคัญที่สุดต่อมาก็น้ำนมแม่ข้างนี้นั่นนะฮะน้ำนมแม่ใช่ไหมนะแล้วก็มีอาหารข้าวบดข้าวป้อนจากแม่งั้นอากาศน้ำข้าวสำคัญตามลำดับต่อไปนี้ให้ความสำคัญเรื่องของอากาศนะครับอากาศเป็นยาอากาศเป็นยารักษาตัวเราของเขาว่าเคมีเป็นยารักษาโรคของเขานะใช่นะของเขาว่าเคมีเป็นยารักษาโรคนั่นคือของเขาของเราอากาศเป็นยารักษาตัวเราจำไม่ได้ครับภาษานี้พูดเพื่อเปรียบเทียบให้อยู่แล้วครับไม่ต้องคิดเองด้วยไม่ต้องคิดเองคิดให้เสร็จเล่าให้ฟังด้วยเนาะเอากลับไป25โอเคไหมบอกไหมครับน้องมันจะรู้สึกเลยครับเวลาผมสมมติจะรู้สึกเป็นทีร่างกายผมจะเป็นอย่างนี้แหละสรุปเลยนะว่าผมพูดถึงเรื่องพลังงานมี2 อย่างบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ต่อไปนี้ไม่ต้องพูดถึงโรคแล้วทุกคนทุกท่านล้วนแต่บรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาที่เรามาเกิดภพชาตินี้ภพชาติที่แล้วยังไม่บริสุทธิ์สิ่งนั้นถ้าพูดถึงจิตคือจิตไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นนะฮะความไม่บริสุทธิ์มันติดตัวเรามาเราจึงมาเกิดเป็นเรา
งั้นเมื่อเวลาเป็นเราแล้วต้องพัฒนาให้มันบริสุทธิ์คือกายใจจิตให้บริสุทธิ์ตรงนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ลุงออกทำได้แล้วเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนคนที่เป็นชาติสุดท้ายแน่นอนต้องมาช่วยกันให้หลายๆคนทุกๆคนให้เป็นชาติสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่ารู้แล้วว่าเกิดอีกเป็นทุกข์อีกใช่ป่ะใช่นะงั้นเป็นชาติสุดท้ายก็แปลว่าไม่ต้องมันเกิดอีกแล้วดีไหมฮะตั้งเป้าไว้นะตอนนี้พูดอยู่ในวัดนะโอเคนะพยายามให้ความสำคัญเรื่องของภาษาแล้วเราก็จะพัฒนาไปร่วมๆกันแต่ผมได้แล้วล่ะไม่ได้จะกล้าบุกวัดโพเลยวัดโพก็มีแม่เหล็กนะแม่เหล็กวัดโพโทษครับโทษครับมือนี่มันจะชาแล้วบางทีนะชาก็มันเป็นกาแฟซะถ้างั้นอ่ะให้มันเป็นกาแฟซะดูมันจะดีสังเกตเวลาผมเก่าให้ไฟฟ้าสถิตไม่ทำงานเซลล์มันใช้คำว่ามันอะไรมันช็อตเซอร์กิตก็ได้กันถ้าบอกว่าฝ่ามือด้านก็เกินไปนะเนื้อเยื่อมันช็อตเซอร์กิตมันก็เลยรู้สึกชาแต่ว่าไม่รู้สึกนั่นเองรู้สึกว่าไม่รู้สึกเขาเรียกว่าชาโอเคนะครับคำว่าชาแปลว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกในภาษาลุงนะที่บอกว่าชาตามแขนชาตามใบหน้าชาตามฝ่าเท้าฝ่ามือคำว่าชามันหมายความว่ารู้สึกว่ามันไม่รู้สึกฟังให้ดีภาษาผมคิดนิดนึงเบรกแล้วคิดหน่อยแล้วจะเข้าใจถ้าเบรกแล้วต้องถ้าไม่คิดก็คือไม่เข้าใจเบรกแล้วต้องคิดจะเข้าใจง่ายภาษาลุงออกเป็นภาษาคิดก๊อกเป็นที่รู้กันภาษาคิดก๊อกเกิดกับแถมของแถมของแถมนี่คือของดีคือหลับสนิทเลยนะครับสองมือเปล่าผมจะจับหัวใครจะสบายทั้งตัวทุกคนทุกท่านนะครับบอกให้ทราบไว้โทษครับโทษครับปืดป้อึ๊บนั่นแน่โอ้ไหมครับเจ็บไหมมีเจ็บไหมคะเจ็บนิดหน่อยหายยังขยับสิจะปล่อยความเจ็บกลับบ้านไม่ได้เสียชื่อลูกเขยกำนันหายเจ็บไหมเบาเบานะไม่เจ็บนะโอเคเนาะกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้75อัพ75พอดีโอเคจบข่าว